แท็กทีมแก๊งเพื่อนๆไปดูคอนเสิร์ตโคเชล่าแต่กลับเจอเรื่องไม่คาดคิดค่ะสำหรับสาวจันจิจันจิราหวานใจของหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ค่ะหลังถูกมือดีขโมยมือถือบัตรประชาชนบัตรเดบิตและบัตรเครดิตแถมยังเอาไปรูดแบบชำซึ่งงานนี้สาวจันจิได้บอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวในอินสตาแกรมโดยระบุว่าในวันที่เกิดปัญหาสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำใจช่างมันปล่อยวางมันเกิดขึ้นกับจันจิแล้วค่ะไฟบังคับเลยนี่คือภาพหลังจากที่โดนขโมยมือถือกับบัตรประชาชนเครดิตเดบิตที่ลืมอายัด1ใบโดนเอาไปรูดฉ่ำที่งานโคเชล่า1วันเขื่อนก็โดนเช่นกันตอนนั้นช็อกหมดใจหมดอารมณ์แต่ตอนนั้นพี่นุ่นฝางเขื่อนแอมก็ซัพพอร์ตว่าไม่เป็นไรยืมมือถือยืมเงินได้ก่อนเลยเขื่อนบอกว่าถือว่าเป็นโซเชียลดีท็อกซ์มันก็ยังทำใจไม่ได้จนคิดได้เองแล้วว่าอยากดันทุรังแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ก่อนอายัดบัตรกดรีพอร์ตมือถือหายติดต่อผู้จัดการส่วนตัวติดต่อคนรอบข้างที่ทราบและก็บอกตัวเองว่าช่างมันมาไกลขนาดนี้หน่อยแล้วได้อะไรเราไม่มีความสุขคนที่มาด้วยใครเขาจะมีความสุขหลังจากวันนั้นก็คือภาพนี้เลยค่ะก็ไม่ได้ใช้มือถือเลยโซเชียลดีท็อกซ์จริงๆดื่มด่ำบรรยากาศดูผู้คนสัมผัสความรู้สึกที่ได้ณปัจจุบันขณะแต่ขอยืมดู YouTube ไว้กล่อมนอนเฉยๆตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยชาร์จพลังเต็มที่พร้อมออกไปทำงานต่อแล้วค่ะท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาให้กำลังใจสาวจันจิจำนวนมากเลยค่ะ